ยังมีข่าวบันเทิงแซ่บๆให้ติดตามอีกมากมายเลยนะครับจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับเป็นอีกหนึ่งสาวไทยที่ได้ถูกเชิญไปร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นวีค2019นะคะสำหรับซาร่าแล็กซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นมากกับการได้กระทบไหล่ดาราระดับโลกและเมื่อเราได้เจอตัวสาวซาร่าทั้งทีก็ต้องให้มาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานกันสักหน่อยค่ะว่าตอนนี้เริ่มชินกับสถานะภรรยาแล้วหรือยังแล้วได้มีการวางแผนเรื่องการปั๊มทายาทไว้บ้างหรือเปล่าเอาเป็นว่าไปถามจากซาร่ากันเลยดีกว่าค่ะครั้งแรกเลยนิวยอร์กแฟชั่นวีคกับแบรนด์ไมเคิลโคร์สค่ะร่วมชมโชว์นะคะมีดินเนอร์กับทีมglobal แล้วก็จากคนอื่นๆจากหลายๆประเทศที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็ดีใจที่แบบมีคนมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยบางคนมีบางคนเรียกเช็คชื่อบ้างก็ดีใจมากขอบคุณค่ะความรู้สึกข้างในอ่ะมันเปลี่ยนมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนมันไม่ใช่เด็กๆแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนเราต้องดูแลกันและกันจริงๆจังๆมากขึ้นก็แอบคิดในหัวบ้างแบบจินตนาการบ้างว่าอยากจะทำอาหารบ้างอยากจะแบบเป็นแม่บ้านบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยน้องก็ยังเหมือนเดิมก็ขอเวลาน่าจะประมาณอีก1ปีอะค่ะคิดว่านะคะโอเคเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่คบหาดูใจกันมายาวนานนะคะสำหรับบูมกิจก้องและกิฟต์ดาภดา okay. เพราะตั้งแต่เลื่อนสถานะมาเป็นคนรู้ใจสิ่งหนึ่งที่บูมและกิฟต์ไม่เคยปล่อยให้ขาดหายไปเลยนั่นก็คือความเอาใจใส่ที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กันค่ะอย่างล่าสุดหนุ่มบูมก็ได้โพสต์ภาพถ่ายพร้อมทั้งข้อความสุดโรแมนติกเพื่ออวยพรวันเกิดให้กับสาวกิฟต์แถมยังแอบสารภาพไว้ด้วยนะคะว่ายอมรับว่าปีแรกที่จีบหนูเพราะหน้าตานั่นแหละเพราะพี่ก็เคยมองคนจากภายนอกก่อนแต่ที่ทุกวันนี้พี่ยังจีบหนูอยู่เพราะหนูเป็นหนูเป็นคนดีโดยเฉพาะจิตใจและพี่ก็จะจีบหนูต่อไปเรื่อยๆจะทำทุกวันให้เหมือนวันแรกที่เราเจอกันวันเกิดปีนี้พี่ขอให้หนูมีความสุขมากๆและพี่ก็จะบอกหนูแบบนี้ทุกปีรักหนูนะครับโอ้ยจะหวานอะไรเบอร์นั้นล่ะคะหวานเวอร์มากความรักเป็นสีชมพูขนาดนี้เมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีล่ะคะเรียกว่าเป็นพระเอกหนุ่มเกาหลีที่มีความน่ารักเสมอต้นเสมอปลายจริงๆค่ะสำหรับพัคโบกอม okay. ที่ล่าสุดก็เพิ่งเดินทางมาจัดแฟนมีตติ้งที่เมืองไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งงานนี้ก็ได้สาวอารมณ์ดีอย่างโอปอปานิสรามาเป็นพิธีกรให้ในงานเช่นเดียวกับเมื่อครั้งก่อนและเมื่อพัคโบกอมได้เจอกับคุณแม่โอปก็ได้มีการทักทายบนเวทีแบบเป็นกันเองเรียกว่าน่ารักสุดๆค่ะแถมงานนี้คุณแม่โอปก็ดูจะเอนจอยกับการทำงานแบบสุดๆเรียกว่าฟินไม่แพ้แฟนคลับคนอื่นในงานกันเลยทีเดียวค่ะOkay. และเมื่องานแฟนมิทติ้งครั้งนี้ได้จบลงทางด้านของหนุ่มพัคโบกอมก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่โอปด้วยการเข้ามาคอมเมนต์ใน Twitter ของโอปาเป็นข้อความภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ใจความว่าผมขอโทษที่ไม่มีโอกาสได้ร่ำลาผมดีใจมากครับที่ได้เจอคุณอีกครั้งและขอบคุณมากๆที่เป็นพิธีกรที่ดีที่สุดให้กับงานแฟนมิทติ้งของผมมันเป็นวันที่ดีมากๆต้องขอบคุณมากจริงๆหวังว่าจะได้เจอคุณอีกนะครับโอ้ยพ่อคุณนี่ขนาดเราไม่ใช่คุณแม่โอปอ่านไปเขินไปเลยอะและแน่นอนว่าแม่โอบก็ไม่รอช้าเข้ามาตอบกลับทันทีว่าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะรักจากแฟนคลับตัวแม่เชื่อแล้วเลยค่ะว่าแฟนคลับตัวแม่จริงๆงานนี้ก็คงต้องยกให้คุณแม่โอบชนะเลิศไปเลยค่ะดีต่อใจสุดดูหน้าไม่อบสิจ้าแฮปปี้มากๆเลยนะครับน่ารักมากๆโดยเฉพาะโบกอมน่ารักที่สุดเลยนะครับ